9 ลักษณะของชายกรกิณีที่ผู้หญิงไม่ควรพบในการที่เราจะใช้ชีวิตคู่นั้นจะต้องเลือกดีๆอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงการที่จะเลือกผู้ชายมาเป็นคู่ครองได้จะต้องเลือกผู้ที่ทำให้เรามีความสุขความสมหวังในชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจต้องคิดอย่างรอบคอบเพื่อความแน่นอนเราเลยไปหา9วิธีเช็คลักษณะของชายกาลกิณี 1. ผู้ชายที่มีผิวดำคล้ำไม่มีน้ำมีนวลมีร่างใหญ่ตาเหลืองหน้าเครียดบูดบึ้งเล่นลิ้นพูดเสียงแหบแห้งขาดเป็นช่วงไม่สบตาผู้คนมีลักษณะรับลมคมในยโสโอหังอวดดีคุยโตโกหกผู้อื่นเป็นคนไม่ควรคบเพราะมีนิสัยนักเลงอันธพาลหาเรื่องมากความมีเล่ห์เหลี่ยมจัดไม่จริงใจชอบมีเรื่องราวหาเรื่องมาใส่ตัวชอบทรยศหักหลังไม่มีสัจจะขาดความจริงใจ 2. ผู้ชายที่ขอบตาเหลืองตาไม่มีแววผิวเหลืองแห้งหรือตกสะเก็ดลักษณะแข็งกระด้างเสียงห้าวไร้สัมมาคารวะผิวหน้าแห้งไร้ราศีเดินทิ้งส้นฝีเท้าหนักเป็นคนไร้ชาติสกุลไร้ญาติขาดมิตรมีความเป็นอยู่ทุกข์ยากลำบากตลอดชีวิต 3. ผู้ชายที่ตาดุหน้าดุเหมือนเสือตาขาวเห็นเส้นเลือดชัดแดงฉานเป็นคนลุกแก่โทสะได้ง่ายจิตใจโหดร้ายไม่มีศีลธรรมก่อศัตรูหาเรื่องคนอื่น 4. ผู้ชายที่ผิวเผือดซีดเบ้าตาลึกดำปากแคบเป็นคนขาดคุณลักษณะผู้นำความเป็นอยู่ฝืดเคืองไม่มีวาสนาเป็นแต่ลูกน้องเขาเรื่อยไป 5. ผู้ชายที่หน้าตาเหลืองแก้มแฟบตอบเสียงแหบเครือเดินแกว่งตัวอยู่ลุกลี้ลุกลนเป็นคนไม่น่าไว้วางใจลุกหลีกจับจดมีความเป็นอยู่ไม่ดี 6. ผู้ชายที่ผิวดำเป็นมันหรือขาวสวยร่างสะโอดสะองตากลมเล็กขนกายเส้นเล็กมากแขนขายาวผอมเดินเหมือนวิ่งเป็นคนเจ้าชู้มากรัก 7. ผู้ชายที่ร่างสันทัดไหล่ลู่แขนตกหน้ามักก้มมองดินมือเท้าใหญ่เทอะทะเป็นคนอาภัพทุกข์ยากลำบากตลอดชีวิต 8. ผู้ชายที่ร่างพอตัวสันทัดเอวกลมเดินสายตัวหรือโครงตัวน้อยๆฟันเก๋หรือมีเที่ยวพูดจาดีไพเราะคอเอียงเวลาเดินเป็นคนใจนักเลงชอบหาเรื่องพานทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นหรือผิดใจกับผู้คนอยู่เสมอ 9. ผู้ชายที่ดวงตายาวรีคิ้วเหลี่ยมเส้นเล็กบางจมูกโด่งร่างสันทัดเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นเป็นยังไงกันบ้างกับ9ลักษณะผู้ชายกาลกิณีลองเช็คดูหรือยังว่าคุณผู้ชายแบบนี้มีลักษณะเหมือนคนที่คุณรู้จักอยู่หรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามดูลับแชนแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ